าข่าวเว็บไซต์ boxing24.com ชี้ประเด็นเมื่อเอ็ดดี้เฮิร์นได้ประกาศออกมาแล้วว่าคู่ชกครั้งต่อไปของเจ้าอาเมียร์ขานจะยังไม่ใช่ยอดมวยฟิลิปปินส์แมนนี่ปาเกียวแน่นอนเขาต้องการที่จะให้อาเมียร์ขานขึ้นชกกับเคลบุกมากกว่าแถมงานนี้ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วในวันที่8 ธันวาคม 2561ที่สนามกีฬาคาร์ดิฟเวลเคลบุกนั้นเป็นนักชกแดนผู้ดีวัย32 ปีอดีตแชมป์โลกเวลเทอร์เวท IBF เขาโชว์ฟอร์มได้สุดยอดกวาดชัยชนะรวด34 ไฟต์ไม่แพ้ใครหลังจากที่เริ่มเทิร์นโปรมาถึง12 ปีแต่ต้องมาสะดุดกับไฟที่35เมื่อต้องขึ้นไปเจอกับของจริงเกนเนดีโกลอฟกินทริปเปิลจีงานหนักเล่นถึงกับกระดูกเบ้าตาขวาแตกกราวหมดทางสู้พ่าย TKO ไปในยกที่5เท่านั้นเองเมื่อวันที่9 กันยายน 2559และไฟถัดมาเคลบุกถูกตอกย้ำอีกครั้งเมื่อเผชิญกับยอดมวยตัวใหม่แต่คราวนี้เป็นตาซ้ายที่บาดเจ็บจนเกือบปิดเพราะพิษหมัดของเออร์เรลสเปนจูเนียร์นักชกสหรัฐอเมริกาที่บินไปน็อกเอาท์เคลบุกถึงในบ้านคว้าเข็มขัดเวลเทอร์เวท IBF 147 ปอนด์เมื่อบลุกหมดสภาพในยกที่11ยอมคุกเข่าฟังกรรมการนับและยุติการชกในที่สุดเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมาส่วนอาเมียร์ขานในขณะนี้เขาอยู่ในสถานะของตัวเลือกไม่ใช่เลือกซดไข่การเรื้อเวทีถือว่าเสียหายกับรายได้ของพ่อค้ากำปั้นอย่างเขาฉะนั้นข้อเสนอจากเอ็ดดี้เฮิร์นจึงไม่อาจจะถูกปฏิเสธไปอย่างรวดเร็วเพราะการได้ชกกับเคลบุกนั้นก็ถือว่าไม่หนักมากไปสำหรับเขาแถมถ้าชนะอะไรดีๆก็น่าจะตามมาแน่โปรแกรมคร่าวๆที่ทางเฮิร์นกำหนดไว้ของคู่ขานกับเคลบุกจะทำการชกกันในวันที่8 ธันวาคม 2561แน่นอนหากทุกอย่างทุกฝ่ายโอเคแต่ใจจริงแล้วทีมงานของอาเมียร์ขานได้ยิงโฟกัสไปแนวทางอื่นหรือไม่ก็เสนอตัวขึ้นเป็นตัวเลือกของแมนนี่ปาเกียวที่มีข่าวมาจากฟิลิปปินส์ก่อนหน้านั้นนั่นเองThank you.